ี่น้องที่เคารพทั้งหลายครับวันนี้เป็นวันที่เราเริ่มออกเดินเชิญชวนพี่น้องมาเพื่อที่จะออกเดินครั้งยิ่งใหญ่ในวันที่29มีนาอีกครั้งหนึ่งบรรยากาศของการเดินที่พี่น้องไปสัมผัสก็ยังคงเหมือนเดิมแต่สิ่งที่อยากจะกราบเรียนพี่น้องที่ไม่ได้มาร่วมไม่ว่าอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ในกรุงเทพก็ตามวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมถึงนายตำรวจผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดจากการที่ผมได้มีโอกาสโทรศัพท์หาท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องบอกว่าขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลรักษาความปลอดภัยพร้อมกันนั้นเมื่อเช้านี้ก็ได้มีหนังสือไปถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปรากฏว่าท่านได้ส่งตำรวจนอกเครื่องแบบมาปะปนอยู่กับพวกเราจำนวนหลายนายและก็ส่งตำรวจไปดูพื้นที่เสี่ยงภัยเช่นตึกร้างอาคารสูงซอกซอกซอยรถที่จอดผิดปกติก็ต้องขอขอบคุณแสดงว่าขณะนี้รัฐบาลยิ่งลักษณ์กำลังโดดเดี่ยวตำรวจมาให้การสนับสนุนพวกเราแล้วครับพี่น้องครับรางร้ายของการหายนะของระบอบทักษิณภายใต้การอ้างยิ่งลักษณ์กำลังจะถูกลบล้างไปจากแผ่นดินไทยและมหาประชาชนก็จะเข้าไปปฏิรูปประเทศไทยครับพี่น้องครับหลังจากศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะการออกมาดิ้นเบี่ยงเบนประเด็นรวมถึงการใส่ลายป้ายสีองค์กรอิสระและรวมไปถึงศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกระบวนการยุติธรรมมีมาเป็นระยะระยะการพูดจาดังกล่าวนี้แสดงว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ภายใต้การสั่งการของบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายคนต้องการให้แนวร่วมหรือแกนนำของเขาออกมาเพื่อที่จะสร้างความไม่น่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมเพราะเหตุว่ารู้อยู่แล้วว่าขณะนี้คดีของตัวเองอยู่ในกระบวนการยุติธรรมและอยู่ในการพิจารณาขององค์กรอิสระจำนวนหลายคดีผมขอทบทวนกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งว่ากระบวนการจัดการเลือกตั้งนั้นเมื่อรัฐบาลมีการยุบสภาเกิดขึ้นรัฐบาลก็จะต้องออกพระราชกฤษฎีกาและกำหนดวันเลือกตั้งให้เกิดขึ้นว่าเป็นวันที่เท่าไหร่รัฐธรรมนูญได้กำหนดเอาไว้ว่าวันเลือกตั้งต้องกำหนดเป็นวันเดียวทั่วประเทศนี่คือหลักสำคัญเหตุผลที่จะต้องกำหนดวันเลือกตั้งให้เป็นวันเดียวก็เพราะไม่ต้องการให้คะแนนที่มีการนับกันในวันเลือกตั้งหรือวันที่สองที่ผ่านมานั้นจะได้ไม่เป็นผลไม่เป็นอิทธิพลในการที่จะทำให้คนเปลี่ยนใจไปเลือกพรรคที่ชนะหรือใกล้ที่จะชนะถ้ากำหนดวันเลือกตั้งหลายวันการนับคะแนนของวันที่2กุมภาพันธ์ก็จะเป็นตัวเลขบอกชี้ชัดได้ว่าใครกำลังจะแพ้หรือใครกำลังจะชนะอย่างเช่นการเลือกตั้งที่จังหวัดหนึ่งในภาคอีสานคะแนนแตกต่างกันประมาณ101เมื่อการเลือกตั้งยังไม่เสร็จหลังจากนับคะแนนรู้กันแล้วถ้าเปิดโอกาสให้มีการลงคะแนนใหม่การโกงการเลือกตั้งก็จะเกิดขึ้นค่าของคะแนนจะไปที่คะแนนละ10,000คะแนนละ20,000บาทคะแนนละ30,000บาทเพื่อเอาชนะหรือเพื่อต้องการที่จะไม่ให้แพ้ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการจัดการเลือกตั้งที่กำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปให้เป็นวันเดียวเขาจึงมีเจตนารมณ์ในการบัญญัติกฎหมายการที่ฝ่าย
รัฐบาลบอกว่าสามารถที่จะกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปได้หลายวันนั่นเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นและเป็นการพูดเอาแต่ได้พี่น้องครับเมื่อออกเป็นพระราชกฤษฎีกาแล้วกระบวนการต่อไปคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะกำหนดแบ่งเขตเลือกตั้งเสียให้เสร็จว่าเขตเลือกตั้งใดซึ่งมีส.ส.ได้เพียงคนเดียวนั้นประกอบด้วยตำบลอะไรอำเภออะไรบ้างมีประชากรอยู่ประมาณเท่าไหร่โดยสรุปก็ประมาณ170,000หรือ180,000หลังจากนั้นก็จะกำหนดวันรับสมัครและหลังจากนั้นก็จัดให้มีการหาเสียงและก็เป็นวันเลือกตั้งก็คือมีการลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเป็นการลงคะแนนในวันเลือกตั้งทั่วไปและมีการนับคะแนนและมีการประกาศผลนั่นคือขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ออกประกาศโดยอ้างหลักกฎหมายเพื่อที่จะจัดการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรมพี่น้องครับการจัดการเลือกตั้งคราวที่ผ่านมาปรากฏว่าสถานที่รับสมัครไม่ว่าจะเป็นวันที่มีการยื่นสมัครบัญชีรายชื่อซึ่งกำหนดที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นที่ดินแดงปรากฏว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดโอกาสหยวนหยวนให้มีการตรวจใบสมัครเอกสารสมัครที่สน.ดินแดงอย่างนี้ก็เป็นการได้เปรียบเสียเปรียบกับพรรคการเมืองบางพรรคหรือในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ฝ่ายรัฐบาลอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครพรรครัฐบาลเอาเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงผู้สมัครจากจุดหนึ่งไปยังณจุดหนึ่งนั่นก็เป็นการจัดการเลือกตั้งที่ไม่เที่ยงธรรมกับผู้ที่ไม่มีโอกาสได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ของรัฐบาลดังนั้นเมื่อผนวกกับการวินิจฉัยข้อกฎหมายถึงเจตนารมณ์ที่ผมได้กราบเรียนพี่น้องไปแล้วและจัดการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตและไม่เที่ยงธรรมศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะหลังจากนั้นคนที่ลงทุนทางด้านการเมืองคือระบอบทักษิณก็ออกมาตีอกชกหัวหาว่าทางฝ่ายกปปส.สมคบคิดกับอำมาตย์หรือสมคบคิดกับองค์กรอิสระพี่น้องครับทุกครั้งที่ตัวเองไม่ได้ตามที่ต้องการก็จะมาบอกพี่น้องประชาชนคนไทยว่าองค์กรอิสระหรือกระบวนการยุติธรรมเข้าข้างกับอีกฝ่ายหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไรที่ตัวเองได้ตามที่ต้องการอย่างเช่นกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าการออกกฎหมายกู้ยืมเงิน 350,000 ล้านนั้นขัดกับหลักของรัฐธรรมนูญเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ฝ่ายพรรคเพื่อไทยให้ฝ่ายรัฐบาลชนะก็ออกมาสรรเสริญเยินยอฝ่ายศาลรัฐธรรมนูญแต่เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ตัวเองไม่ได้ตามที่ต้องการก็จะออกมาวิพากษ์วิจารณ์และใส่ร้ายป้ายสีว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ให้ความยุติธรรมกับพวกเขานี่คือสันดานของคนในระบอบศีลครับพี่น้องครับได้ก็ว่าดีถ้าไม่ได้ก็หาว่าคนอื่นชั่วพี่น้องที่เคารพทั้งหลายถ้าจะดูย้อนหลังในช่วงที่ยังไม่ถึงกำหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้าในช่วงนั้นพวกเรามวลมหาประชาชนออกมาเสนอให้รัฐบาลลาออกและจัดการปฏิรูปประเทศไทยเราเคลื่อนไหวโดยมวลมหาประชาชนนับเป็นล้านล้านคนคณะกรรมการการเลือกตั้งคงจะเห็นแล้วว่าถ้าจัดให้มีการเลือกตั้งดันทุลังตามที่รัฐบาลต้องการคงจะไม่สามารถจัดการเลือกตั้งให้สำเร็จลุล่วงไปได้ดังนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเปิดโต๊ะเจรจากับรัฐบาลบอกว่าขอให้เลื่อนไปก่อนได้ไหมเนื่องจากบรรยากาศไม่ใช่อยู่ในช่วงจังหวะที่จะมีการจัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อยได้รัฐบาลบอกว่าไม่สามารถเลื่อนได้การออกพระราชกฤษฎีกาไปแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นั่นเป็นการพูดเพื่อที่จะรีบเข้าสู่อำนาจการบริหารในฐานะเป็นรัฐบาลต่อไปเพราะตัวเองได้ลงทุนทางการเมืองมาเยอะพอสมควรแล้ว
ต้องการที่จะเข้าสู่อำนาจให้เร็วที่สุดและจะได้ตักตวงคืนนี่คือสันดานของระบอบทักษิณคณะกรรมการการเลือกตั้งพยายามที่จะพูดจารัฐบาลก็ไม่ยินยอมดังนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้ยื่นคำร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสามารถเลื่อนได้แต่ให้กกต.กับรัฐบาลไปหารือกันว่าจะเลื่อนไปเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่เดือนไหนกกต.บอกก็ไม่ยอมโทษนะฮะรัฐบาลไม่ยอมดังนั้นกกต.จึงจัดการเลือกตั้งตั้งแต่กระบวนการนับหนึ่งจนถึงนับสุดท้ายปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะด้วยคะแนน6-3จึงขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าวันเลือกตั้งต้องกำหนดให้เป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรนี่คือเหตุผลที่ทางฝ่ายบัญญัติรัฐธรรมนูญต้องการที่จะให้การเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรมและไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบพี่น้องครับหลังจากนั้นฝ่ายรัฐบาลก็บอกว่าเกิดทฤษฎีสมคบกันระหว่างกปปส.กับองค์กรอิสระพี่น้องที่เคารพทั้งหลายการที่พวกเราถูกดำเนินคดีในฐานะที่กกต.เป็นฝ่ายกล่าวโทษหาว่าพวกเราไปขัดขวางการเลือกตั้งถ้าเราสมคบกับองค์กรอิสระที่เรียกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งพวกเราคงไม่ถูกดำเนินคดีเกือบ 2,000 คนแน่นอนครับพี่น้องครับดังนั้นพี่น้องที่เคารพทั้งหลายการกล่าวหาของฝ่ายรัฐบาลว่าพวกเราอยู่ในระบบทฤษฎีสมคบกับองค์กรอิสระจึงเป็นการกล่าวหาที่เลื่อนลอยและนอกจากนั้นหาว่าพวกเราสมคบกับอำมาตย์พี่น้องครับวาทกรรมที่มีพลังที่จะทำให้พี่น้องคนยากคนจนต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กันเองในระหว่างคนในชาตินี้นั่นคือคำว่าไพร่กับคำว่าอำมาตย์แต่ถามกลับไปว่าคำว่าไพร่มีจริงหรือไม่เราต้องยอมรับความจริงว่าในแต่ละประเทศนั้นมีทั้งคนยากคนจนและคนที่มีฐานะดีแต่บ้านเมืองของเราไม่มีคำว่าไพร่แน่นอนการอ้างคำว่าไพร่ก็เพื่อที่จะให้ระบอบทักษิณได้มีโอกาสมีอำนาจหลังจากนั้นก็เอาคนยากคนจนมาเป็นเครื่องมือในการทุจริตอย่างเช่นกรณีโครงการรับจำนำข้าวที่ระบอบทักษิณภายใต้การนำของรัฐบาลยิ่งลักษณ์โกงเงินของแผ่นดินไปแล้ว400,000 ล้านครับพี่น้องครับนั่นแหละถามกลับไปว่าแล้วรัฐบาลยิ่งลักษณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในภาคกลางในภาคอีสานและภาคเหนือที่พี่น้องประชาชนระดับล่างประกอบอาชีพเป็นชาวนานั้นระบอบทักษิณและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นขี้ข้าของระบอบทักษิณได้ช่วยเหลือชาวนาขนาดไหนเพียงใดนอกเหนือจากร่วมกันสนับสนุนให้ผู้บริหารคือรัฐบาลโกงเงินที่อ้างว่าเอาไปช่วยเหลือชาวนาพี่น้องที่เคารพครับดังนั้นการกล่าวอ้างว่าประเทศนี้มีไพร่มีอำมาตย์ไม่จริงและกล่าวหาว่าพวกเราเคลื่อนไหวในการที่จะขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์เพราะสมคบกับอำมาตย์ถ้าพี่น้องที่นั่งอยู่ข้างหน้าหาเช้ากินค่ำนอนกลางดินกินกลางถนนพี่น้องชาวนาที่มาสนับสนุนเราพี่น้องชาวสวนยางที่มาให้กำลังใจเราพี่น้องผู้ใช้แรงงานคนยากคนจนที่มาช่วยเหลือเราถ้าคนพวกนี้เป็นอำมาตย์นี่แหละคืออำมาตย์ตัวจริงที่จะต่อสู้กับไพร่ทักษิณล่ะครับพี่น้องครับพี่น้องครับทำไมเราจึงเคลื่อนไหวมาเป็นระยะเวลาร่วม5 เดือนเพื่อที่จะปฏิรูปประเทศไทยสิ่งแรกผมอยากจะย้อนกลับไปให้พี่น้องเห็นว่ารัฐบาลภายใต้การนำของระบอบทักษิณนั้นล้มเหลวในเรื่องของการทำหน้าที่นิติบัญญัติถ้าพี่น้องจะได้เลยเห็นอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการออกกฎหมายเพื่อทักษิณกับเพื่อพวกพ้องนั่นคือกฎหมายนิรโทษกรรมหรือการแก้รัฐธรรมนูญในวันที่นายนิคมไวยรัตน์พานิชประธาน
วุฒิสมาชิกทำหน้าที่ในการผ่านกฎหมายรัฐธรรมนูญปรากฏว่าทั้งส.ส.และส.ว.สงวนคำแปลยติเอาไว้เพื่อที่จะแสดงชี้แจงเหตุผลว่าไม่ควรแก้ให้ส.ว.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดซึ่งเป็นฐานการเมืองของพรรคการเมืองที่มีส.ส.อยู่แล้วปรากฏว่ารวบรัดตัดตอนตัดสิทธิของพวกเราและมีหนำซ้ำยังทำเป็นเมินเฉยทั้งที่เราบอกว่านั่นกำลังเสียบบัตรแทนกันลงคะแนนแทนกันพี่น้องครับนี่คือความล้มเหลวของกระบวนการนิติบัญญัติภายใต้พรรคการเมืองที่มีเจ้าของพรรคการเมืองเป็นเจ้าของทุนสามานสามารถทำตัวเป็นนายหรือเป็นอมาตย์และส.ส.หรือส.ว.บางคนเป็นขี้ข้าของนายทุนผู้เป็นเจ้าของพรรคการเมืองเราจึงจำเป็นจะต้องปฏิรูปในเรื่องนี้ครับพี่น้องครับหรือแม้แต่ความล้มเหลวในเรื่องของการบริหารยิ่งบริหารภายใต้ระบอบทักษิณพี่น้องประชาชนยิ่งจนลงชาวนาก็ยิ่งจนลงชาวสวนยางขายยางได้กิโลกรัมละ200หรือ180บาทในยุคอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกมาถึงยุคนี้เหลือกิโลกรัมละ50บาทชาวสวนยางก็จนลงครับพี่น้องครับพี่น้องผู้ขายแรงงานเป็นกรรมกรหาเช้ากินค่ำหาบเล่แผงลอยสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก๊สและน้ำมันซึ่งรัฐบาลทักษิณได้แปลรูปเป็นรัฐวิสาหกิจจากรัฐวิสาหกิจไปเป็นบริษัทมหาชนของเอกชนไปการขึ้นราคาแก๊สการขึ้นราคาน้ำมันส่งผลให้ค่าครองชีพมันสูงขึ้นที่บอกว่าจากกระชากค่าครองชีพให้ลดลงกลับกลายเป็นว่าค่าครองชีพสูงขึ้นพี่น้องคนยากจนก็มีมากขึ้นเราออกกฎหมายเพื่อที่จะเก็บภาษีในอัตราข้าวหน้าจากคนรวยเพื่อเอาเงินเหล่านั้นมาพัฒนาประเทศช่วยเหลือคนยากคนจนกฎหมายฉบับนี้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ดองไว้ในสภาไม่เอามาพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและที่สำคัญที่สุดพี่น้องครับการบังคับจะการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลยิ่งลักษณ์จะเพิกเฉยละเลยกับบุคคลที่ตัวเองสนับสนุนอยู่เบื้องหลังกรณีของตั้งอาชีวะได้พูดจาปราศัยบนเวทีนปช.หมิ่นพระบรมเดชานุภาพเมื่อวันที่27พฤศจิกาเมื่อปีที่แล้วเพียงแต่ออกหมายจับปรากฏว่าตั้งอาชีวะยังคงลอยนวลรัฐบาลยิ่งลักษณ์ปล่อยให้คนที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพลอยนวลไม่จับกุมดำเนินคดีอย่างนี้เรียกว่าความล้มเหลวในเรื่องของการบริหารและการบังคับใช้กฎหมายหรือการที่นักการเมืองของฝ่ายพรรคเพื่อไทยของรัฐบาลขึ้นไปสมคบกันในการสนับสนุนให้มีการแบ่งแยกดินแดนที่เรียกว่าสปป.ล้านนาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเมื่อมีการถูกทักท้วงมากขึ้นคนของรัฐบาลก็บอกว่าพูดเล่นนะในกรณีอย่างนี้เอาป้ายมาขึ้นตามจุดสี่แยกตามสะพานและมีการพูดจาปราศัยที่นักการเมืองในฝ่ายรัฐบาลนั่งอยู่ด้วยถ้าไม่สมคบคิดกันจะเรียกว่าอะไรตัวเองก็ทำเป็นนิ่งเฉยพี่น้องครับนั่นคือเรื่องที่มีการล้มเหลวในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายหรือการสมคบคิดกันออกกฎหมายกู้เงิน2ล้านล้านเพื่อที่จะโกงกินโดยอ้างว่านี่เป็นการกู้มาเพื่อที่จะปรับโครงสร้างพื้นฐานให้มีความเท่าเทียมในเรื่องของการแข่งขันกับประเทศในกลุ่มอาเซียนแต่พี่น้องครับถ้าเปิดโอกาสให้มีการกู้ยืมเงินผ่านพรบ.งบประมาณใครจะไปขัดขวางแต่การกู้ยืมเงินโดยไม่ได้ผ่านพรบ.งบประมาณเปิดโอกาสให้พี่น้องต้องเป็นหนี้ถึง50ปีและโกงกินกันได้อย่างสบายปราศจากการตรวจสอบผ่านการพิจารณาไม่เหมือนกับการพิจารณางบประมาณอย่างนี้ศาลรัฐธรรมนูญจึงบอกว่าขัดกับรัฐธรรมนูญเฉพาะเรื่องนี้หลังจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาแล้วพวกผมก็จะยื่นให้ปปช.ตรวจสอบเพื่อที่จะชี้ผิดชี้ถูกถ้าปปช.ชี้ผิดก็จะถูกโท
ถอนอำนาจสิทธิทางการเมืองทั้งยวงทั้งครม.หมดสิทธิที่จะเป็นรัฐบาลรักษาการแน่นอนครับพี่น้องครับและที่สำคัญการสมคบกันไม่ดำเนินคดีไม่เร่งรัดจับกุมกับบุคคลที่ฆ่ามวลมหาประชาชนในช่วงที่มีการชุมนุมเป็นเหตุให้พี่น้องเราสูญเสียไปแล้วเกือบ20คนบาดเจ็บเกือบพันคนยังจับใครไม่ได้เลยแต่ถ้าหากว่าฝ่ายของรัฐบาลถูกกระทําจากใครก็ตามจะต้องรีบจับกุมให้ได้นี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาว่ารัฐบาลนี้มีความล้มเหลวในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายผมกำลังจับตามองว่าวันนี้การที่กลุ่มกวป.ซึ่งเป็นฝ่ายของรัฐบาลได้ไปดำเนินการกับพระสงฆ์ที่เวทีแจ้งวัฒนะหรือไปดำเนินการที่หน้าปปช.ถ้ารัฐบาลยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้นั่นยิ่งชัดว่าเราจะต้องปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งแน่นอนครับพี่น้องครับและยิ่งกว่านั้นขณะนี้เรากำลังดำเนินการที่จะขอร้องให้ข้าราชการและดำเนินการเพื่อที่จะคัดค้านการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นถ้าหากว่าเกิดมีขึ้นมาก่อนการปฏิรูปเขาบอกว่าที่ผ่านมานั้นมีการแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่เข้าไปขัดขวางการเลือกตั้งแล้ว373คดี1มวลมหาประชาชน194คดี2คณะกรรมการการเลือกตั้งที่จงใจละเว้นการปฏิบัติตามหน้าที่178คดีและคณะกรรมการกลางอีก1คดีมีผู้ถูกกล่าวหาเกือบ 2,000 คนพี่น้องครับบอกว่าแค่นั้นไม่พอเขาจะฟ้องแกนนำของกปปส.และมวลมหาประชาชนเป็นคดีแพ่งแต่อยากกราบเรียนว่าคนที่ทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะก็คือรัฐบาลถ้าพวกเองฟ้องเรียกค่าเสียหายจากพวกเราพวกเราจะฟ้องแย้งเรียกค่าเสียหายจากรัฐบาลครับพี่น้องครับอย่าคิดว่ากฎหมายมีโอกาสเปิดโอกาสให้ตัวเองเป็นโจทก์ฟ้องแต่เพียงฝ่ายเดียวฝ่ายเราก็มีสิทธิ์ฟ้องพวกเองเหมือนกันพี่น้องที่เคารพทั้งหลายสิ่งที่เขาทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะไม่ให้การเลือกตั้งได้ดำเนินการไปในช่วงนี้เพราะต้องการย้อนกลับไปแต่ย้อนกลับไปไม่ได้ว่าการเลือกตั้งควรจะทำเสียให้เสร็จหลังจากการเลือกตั้งวันที่2แล้วและควรจะจัดการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ยังไม่มีส.ส.แต่เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะไปแล้วหลังจากนี้เขาก็จะจัดการเลือกตั้งใหม่กกต.ก็บอกว่าจะต้องดูบรรยากาศต้องดูการดำเนินการที่ปลอดโปร่งสิ่งสำคัญที่สุดอยากกราบเรียนพี่น้องว่าพี่น้องประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้นหลายต่อหลายครั้งที่เราถูกต่อว่าพวกเรานั้นไม่เคารพสิทธิ์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของคน20ล้านคนในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่2พี่น้องครับเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการไม่เคารพสิทธิ์หรือเป็นการเคารพสิทธิ์ของคน20ล้านคนที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอยากกราบเรียนว่าสมมุติว่าในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่มีประชากรอยู่ทั้งหมดประมาณ 180,000 คนในระหว่างรณรงค์หาเสียงการเลือกตั้งนั้นมีผู้สมัครคนหนึ่งไปเอาเงินไปซื้อเสียงแม้แต่คนเดียวนะครับและเขาได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น 80,000 คะแนนปรากฏว่าไปซื้อเสียงที่มีหลักฐานจับได้แต่เพียงคนเดียวคะแนนเดียวเมื่อกกต.พิสูจน์แล้วพบว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่สมมุตินะครับเป็นการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมกกต.ก็ให้ใบแดงการเลือกตั้งครั้งนั้นก็เป็นโมฆะต้องจัดการเลือกตั้งใหม่เพราะคนที่ได้ที่หนึ่งไม่สามารถเข้าสู่ตำแหน่งการเป็นส.ส.ได้พี่น้องอีก 70,000 กว่าเสียงที่ไปเลือกตั้งก็ถูก
กกต.หรือศาลชี้ขาดว่าการเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นโมฆะการดำเนินการเช่นนี้จะเรียกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือศาลซึ่งกำหนดขึ้นมาให้พิจารณาคดีเลือกตั้งไม่เคารพเสียงข้างมากที่เลือกเข้าไปตั้ง 70,000 กว่าคะแนนนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นตรรกะนี้ทางฝ่ายรัฐบาลพยายามที่จะดำเนินการพูดจาให้พี่น้องสับสนผมอยากกราบเรียนตัวเลขให้พี่น้องซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าสนใจดังต่อไปนี้นะครับเมื่อปี2554การเลือกตั้งทั่วไปนั้นมีผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง35ล้านคนปี54มีผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง35ล้านคนและการเลือกตั้งเมื่อปี57นี้มีผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง20ล้านคนพี่น้องครับในปี54ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งพรรคเพื่อไทย15ล้านไม่เลือกพรรคเพื่อไทย20ล้านถามกลับมาว่าในปี57นี้การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง20ล้านคนนั้นมีจำนวนไหนที่น่าสนใจตัวเลขที่ปรากฏออกมาโหวตโน3.4 ล้านคนนั่นคือ3ล้าน4ล้าน3ล้าน4แสนคนโหวตโนบัตรเสีย2ล้าน4แสนในจำนวนบัตรเสียนั้นแกล้งเขียนให้บัตรเสียเช่นเขียนคำว่ากูไม่เลือกอีโง่ก็มีไม่เลือกอีด้านก็มีไม่เลือกคนโกงทั้งโคตรก็มีจะเป็นการด่าใครว่าใครผมไม่ทราบพี่น้องครับเมื่อรวมตัวเลขจาก20ล้านคนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งปีนี้นั่นคือ5ล้าน8แสนคะแนนที่โหวตโนและแกล้งทำให้บัตรเสียหรือตั้งใจจะทำให้บัตรเสียถ้าเอา20ล้านตั้งลบด้วย5ล้าน8แสนก็จะเหลือประมาณ14ล้าน2แสนที่เลือกพรรคทุกพรรครวมทั้งเลือกพรรคเพื่อไทยด้วยพี่น้องครับถ้าเอาคะแนนของปี54 35ล้านเป็นตัวตั้งเอา14ล้าน6หรือ14ล้านตัวเลขกลมๆไปลบออกก็จะมีคะแนนเสียงที่ไม่เอาพรรคเพื่อไทย21ล้านคนเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบกับที่เราคิดว่าเลือกพรรคเพื่อไทยกับพรรคอื่นๆทั้งหมด 10-20 พรรค 14 ล้านเสียงกับที่ไม่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอีก21ล้านเสียงแล้วถามว่าใครมีเชิงปริมาณที่มากกว่ากันเราควรจะเคารพเสียงข้างใดครับพี่น้องครับ21ล้านเสียงคือเสียงที่พี่น้องประชาชนไม่เอาพรรคเพื่อไทยถ้าคิดตัวเลขนี้เป็นตัวเลขในเชิงปริมาณที่เขายกมาอ้างแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราหลงประเด็นเอาตามที่คนของพรรคเพื่อไทยว่าพวกเราไม่เคารพสิทธิของพี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อวันที่2และการเลือกตั้งล่วงหน้าก็ต้องถามกลับมาว่าแล้วเป็นประชาธิปไตยแล้วยังล่ะที่ต้องการที่จะให้พวกเราไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจอห์นเคอร์รี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาบอกว่าการเลือกตั้งไม่ใช่เป็นตัวชี้วัดหรือเป็นกิจกรรมเพียงกิจกรรมเดียวที่จะบอกว่าเป็นประชาธิปไตยแล้วที่พวกเองไปข่มขู่คุกคามปปช.ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบนั่นเป็นประชาธิปไตยเหรอหรือจากการที่พวกเองไปข่มขู่คุกคามศาลรัฐธรรมนูญก็ดีศาลยุติธรรมก็ดีด้วยการยิง M79 เข้าไปหรือไปชุมนุมอยู่ที่หน้าปปช.นั่นเป็นการกระทําที่เรียกว่าเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเหรอมันก็ไม่ใช่พี่น้องที่เคารพเพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งถ้าปล่อยให้ระบอบทักษิณเดินไปอย่างนี้พรรคการเมืองไม่ได้เป็นพรรคหรอกครับพรรคการเมืองก็คือกวนหนึ่งที่เจ้าของทุนสามานสามารถเอาเงินไปให้นักการเมืองใช้จ่ายในการลงสมัครรับเลือกตั้ง
และเมื่อได้เป็นนักการเมืองมาแล้วก็กินเงินเดือนพิเศษจากเจ้าของทุนสามานหลังจากนั้นเจ้าของทุนสามานซึ่งเป็นเจ้าของพรรคการเมืองก็จะชี้เป็นชี้ตายซ้ายหันขวาหันให้ออกกฎหมายให้ได้ตามที่ตัวเองก็ต้องการให้ออกนโยบายในเชิงของการทุจริตเชิงนโยบายเพื่อที่จะคอร์รัปชันนี่คือหายนะของประเทศที่เรียกว่าเผด็จการในรูปแบบของรัฐสภาที่มีนายทุนสามานเป็นเจ้าของพรรคการเมืองเจ้าของพรรคการเมืองจะเรียงลำดับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อจะเอาใครอยู่ลำดับหนึ่งลำดับสองหรือลำดับสามก็ได้เจ้าของทุนสามานจะชี้เป็นชี้ตายว่าเขตเลือกตั้งนี้ให้นายคนนี้เป็นผู้ลงก็ได้ไม่ให้คนอื่นลงก็ได้ไม่ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งนั้นว่าเขายินยอมพร้อมใจที่จะเอาคนนี้หรือไม่ดังนั้นพี่น้องที่เคารพถ้าเราต้องการที่จะปฏิรูปประเทศไทยต้องการที่จะขจัดระบอบทักษิณต้องการที่จะขจัดทุนสามานที่เจ้าเป็นที่เป็นเจ้าของพรรคการเมืองเป็นคนที่เป็นเจ้าของสสและสสเป็นขี้ข้าของนายทุนสามานมีทางเดียวเท่านั้นเราต้องปฏิรูปประเทศไทยการแสดงออกที่มีขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29นั่นเป็นการเชิญชวนพี่น้องประชาชนบอกให้พี่น้องประชาชนทราบว่าเราจะต้องปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งส่วนวันที่30ซึ่งเป็นการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาพี่น้องต้องสังเกตให้ดีผู้สมัครในเขตของจังหวัดของท่านนั้นคนใดเป็นแนวร่วมกับระบอบทักษิณคนใดทำธุรกิจร่วมกับระบอบทักษิณคนใดเป็นพรรคพวกของระบอบทักษิณพี่น้องไม่ควรเลือกเข้ามาอยู่ในสมาชิกวุฒิสภาเพราะเขาจะไม่ทำหน้าที่ถอดถอนรัฐบาลยิ่งลักษณ์แน่นอนครับพี่น้องครับเราต้องไม่เลือกคนพวกนี้ดูง่ายนิดเดียวใครที่อยู่ในระบอบทักษิณจะใช้เงินเพื่อเป็นปัจจัยในการชนะการเลือกตั้งคนพวกนี้ต้องกาหัวแดงเอาไว้อย่าไปเลือกมันพี่น้องครับวันที่30มาจากต่างจังหวัดไม่ได้ไม่เป็นไรท่านเลขาธิการกปปส.บอกว่าให้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมในจังหวัดของท่านท่านก็จะได้ประโยชน์จากอานิสงส์ของการเคลื่อนไหวของพวกเราในกรุงเทพพี่น้องที่เคารพเพื่อขจัดระบอบทักษิณปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันสมบูรณ์โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต้องปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งถึงจะสมประสงค์ของพวกเราครับกราบขอบคุณครับพี่น้องครับครับประเมินคุณถาวรเสนเนียม